งานเข้าแล้วครับสำหรับชาว Android เพราะว่าตอนนี้เราจะไม่สามารถใช้งาน LINE 1 ID นะครับหรือ1 account เนี่ยบนอุปกรณ์2เครื่องพร้อมกันได้หลังจากที่ LINE ไลฟ์ครับกำลังปิดให้บริการในวันที่28กุมภาพันธ์นี้แต่ไม่ต้องกลัวครับผมวันนี้ถึงแม้ว่า LINE ไลฟ์จะปิดบริการไปแต่ทางรอยแซนจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับ LINE 1 ID บนหลายอุปกรณ์ได้ครับคุณจะมีมือถือ 2-3 เครื่องบวกกับแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้งานLINE ID เดียวกันได้ครับเรียกว่าเป็นข่าวคลึกโครมนะครับ LINE ไลฟ์ปิดให้บริการเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝั่ง Android นะครับเราต้องการใช้งาน LINE 1 ID บนหลายอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องใช้เครื่องนึงเป็น LINE หลักนะครับอีกเครื่องนึงเป็น LINE ไลฟ์ได้มาสแกน QR Code กันก็สามารถใช้งาน ID เดียวกันพร้อมกัน2เครื่องได้นะครับซึ่งพอทาง LINE ประกาศปิดให้บริการ LINE ไลฟ์นะครับเราก็ไม่สามารถใช้งาน LINE 1 ID บน2อุปกรณ์ได้แล้วปัญหานี้อาจจะไม่เกิดกับฝั่งผู้ใช้งาน iOS นะครับเพราะว่าเขาสามารถใช้งาน LINE 1 Account บน iPhone หรือยังไงเขาบน iPad ได้เพราะเป็น2แอปพลิเคชันที่แชร์ LINE เดียวกันได้ครับแต่ฝั่ง Android เนี่ยแม้จะเป็นแท็บเล็ตเวอร์ชันของ LINE มันก็เป็นเวอร์ชันเดียวกันครับเราไม่สามารถลงพร้อมกัน ID เดียวใน2เครื่องได้ซึ่งตัวของแอป LINE Lite ที่เป็นที่พึ่งเนี่ยก็สิ้นเดือนนี้ครับหมดสิทธิ์ใช้งานแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ครับทางรอยแซนจะมาสอนวิธีการลงนะครับหรือว่าติดตั้ง LINE ID เดียวกันครับบนหลายอุปกรณ์ฝั่ง Android ได้ไม่ได้เป็นแค่2เครื่องแล้วคุณจะลง1 2 3 4ก็ได้ครับซึ่งวิธีการนี้ครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการแฮ็กเครื่องต้องไปทำนู่นทำนี่วุ่นวายครับง่ายๆเลยเพราะว่าเราใช้งานตัว Chrome Extension ซึ่งโดยปกตินะครับโปรแกรม LINE เนี่ยเขาจะมีเวอร์ชั่นที่เป็น Chrome Extension สำหรับใช้งานบน PC หรือคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเราแค่เข้าไปล็อกอินสแกน QR Code ก็ใช้งานได้เหมือนกันถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาใช้ตัวของ Chrome Extension บนมือถือครับแต่ข้อจำกัดอย่างนึงก็คือตอนนี้เนี่ยแอป Chrome Browser บนสมาร์ทโฟนนะครับหรือแท็บเล็ตเนี่ยไม่รองรับการเปิด extension ครับแต่มีเบราว์เซอร์บางตัวนะครับใน Google Play ที่รองรับการใช้งาน Chrome extension อยู่นั่นก็คือตัวของ Kiwi Browser ครับเข้าไปทำการ search ครับบน Play Store หา Kiwi Browser ครับแล้วก็ทำการติดตั้งไว้บนเครื่องติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับก็ทำการเปิด Kiwi Browser ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปค้นหาตัวของ LINE Extension เพื่อเปิดใช้งานนั่นเองพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็ทำการล็อกอินแล้วก็สแกน QR Code ครับเอามือถือเครื่องที่มี LINE หลักนี่แหละไปทำการสแกนเพื่อเปิดใช้งานบนมือถือเครื่องที่2หรือว่าเครื่องที่3ต่อไปได้เรียกว่าคราวนี้ครับเราก็ไม่ต้องพึ่งตัว LINE Lite อีกต่อไปแล้วสามารถใช้งานตัวของ Kiwi Browser ในการเปิด LINE อ่านข้อความและส่งข้อความจากมือถือเครื่องที่2หรือแท็บเล็ตก็ได้ซึ่งข้อดีของการใช้งานนะครับ LINE ผ่าน Kiwi Browser เนี่ยก็คือเราสามารถติดตั้งลงไปบน 2-3 อุปกรณ์ก็ได้นะครับแต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างเหมือนกันก็คือด้วยตัวโปรแกรม LINE เนี่ยมันจะล็อกให้ใช้งานนะครับบนอุปกรณ์ประมาณ 1-2 ชิ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการสลับไปใช้งานอีกเครื่องนึงก็ต้องมั่นใจว่าคุณมีเครื่องที่มี LINE Account หลักอยู่นะครับเผื่อเวลามันมีการถามตัวของรหัสผ่านหรือ QR Code อีกทีนึงเนี่ยก็สามารถเอาไปสแกนเพื่อ activate บนเครื่องหรือแท็บเล็ตตัวนั้นได้ครับข้อจำกัดที่2คือเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วการทำงานครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็น extension อยู่บนเบราว์เซอร์อีกทีนึงอาจจะไม่โชว์ขึ้นมาบนตัว notification ก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าตัวเครื่องมีการปิดโปรแกรมไปในระหว่างนั้นหรือเปล่าอย่างที่3ก็คือมันเป็นเบราว์เซอร์พร้อม extension นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยมันจะกินส่วนของแรมค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าเกิดเทียบกับตัว LINE Lite ที่เป็นแบบเวอร์ชั่นเบาวิวนะครับเน้นส่งความอย่างเดียวก็เลยจะมีปัญหาอยู่บ้างครับถ้าเกิดว่าเครื่องไหนที่มี CPU ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรือว่าแรมน้อยเกินไปครับและนี่ก็เป็นทางแก้นะครับที่เรามาบอกกันในวันนี้กับการใช้งาน LINE 1 ID บนหลายอุปกรณ์นะครับผมในฝั่ง Android คือจริงแล้วมันก็เป็นทางแก้ชั่วคราวนะครับเราก็ต้องไปทำงานผ่านตัวของ LINE Extension ซึ่งจริงแล้วก็อยากให้ทางฝั่งของ LINE นะครับพัฒนาแอปอย่างน้อยก็ให้เวอร์ชั่นแท็บเล็ตของ Android เนี่ยเป็นคนละเวอร์ชั่นกับมือถือเหมือนฝั่ง iOS ก็ดีนะครับก็จะได้สามารถใช้งานไลน์คราวเดียวกันเนี่ยเผื่อเวลาแบบคุยกับเพื่อนหรือติดต่องานหรือบางทีมีลูกค้านะครับก็สามารถตอบได้ทั้งฝั่งของตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะครับถ้าใครยังสงสัยวิธีการใช้งานหรือวิธีการทำนะครับก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าบล็อกนะครับของรอยแซนเรามีเขียนวิธีการละเอียดๆให้ดูเลยหรือถ้าเกิดทดลองแล้วติดปัญหาตรงช่วงไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแซนด้วยครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ